ากจะให้คุณผู้ชมได้ติดตามนั่นก็คือโครงการลูกของแผ่นดินค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นได้จัดทำขึ้นดำเนินการเพื่อที่จะอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เด็กและเยาวชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเราจะไปติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะด้วยเล็งเห็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตล่าสุดกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและเร่งเร้าให้ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันและต่อต้านการทุจริตเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการลูกของแผ่นดินรวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาดณสถาบันพระประชาบดีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากนางสิรทิพย์ภาษีสมบัติผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็กเยาวชนและครอบครัวเป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยปลูกฝังค่านิยมในการรักษาความเป็นไทยยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานในสังคมมีความซื่อสัตย์มีวินัยเสียสละเพื่อส่วนรวมมีความพอเพียงรวมทั้งการเป็นผู้นำในการสร้างสังคมไทยใสสะอาดปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันและต่อต้านการทุจริตให้สังคมมีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปซึ่งโครงการลูกของแผ่นดินรวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาดประกอบด้วยการบรรยายอภิปรายถ่ายทอดประสบการณ์และฐานความรู้อาทิปาฐกถาพิเศษเรื่องการเป็นลูกของแผ่นดินบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยอภิปรายเรื่องการสร้างจิตสำนึกต่อแผ่นดินกิจกรรมกระบวนการสร้างจิตสำนึกกิจกรรมลูกของแผ่นดินและการแสดงปฏิญญาการเป็นลูกของแผ่นดินที่ดีสู่สังคมซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยเด็กอายุระหว่าง 15 ถึง 17 ปีจากสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 10 แห่งแห่งละ 9 คนและอาจารย์แห่งละ 1 คนรวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน